โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม This War of Mine กันอีกแล้วนะครับผมพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่8แล้วโอเคเราไปคอนติเนียกันดีกว่าฮะ Let's go โอเคครับเข้าสู่วันที่6ครับโอเคเรากลับมาบ้านแล้วตอนนี้ทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราไม่รู้ฮะโอ้เมื่อคืนนี้เราโดนบุกครับผมโอ้ยโดนเอาของไปอะอาหารทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้มาร์โก้ฮังกรี่และเหนื่อยมากฮะในตอนนี้มาร์โก้ไปนั่งพักก่อนฮะนี้แค่หิวเหรอนี้ล่ะ very hungryบรูโน่อ๋อโอเคโอเคบรูโน่นายตื่นมาทำอาหารหน่อยมาโก้ไปนอนนะโอเคผัดกันอือฮึตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างทำอาหารได้ฮะตอนนี้โอเคเราทำอันนี้เลยแล้วกันมาโก้จัดการด้วยส่วนเอ้ยไม่ใช่มาโก้บรูโน่โอเคvery hungry ตอนนี้อุณหภูมิของเราอยู่ที่19ฮะยังปลอดภัยอยู่โอเคซูมเข้าไปวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีเลยงั้นเหรออ่ะกินก่อนโอเคตอนนี้ hungry ธรรมดาเราจะมาดูกันว่าเราคราฟอะไรได้บ้างโอเคเราคราฟได้ทุกอย่างแต่เราไม่คราฟเราจะต้องอัปเกรดให้ได้อันนี้ล่ะดูก่อนว้าวเราทำอะไรดีกรงดักกรงดักหนูก็โอเคนะอันนี้คือกรงดักสัตว์มันก็จะได้อะไรล่ะอาหารใช่ไหมเราโอเคเอาอันนี้ก่อนเอาเราจะวางไว้ตรงไหนได้บ้างตรงนี้แล้วกันโอเคบูโน่นายสร้างทีอันนี้ควรจะรุกขึ้นมาได้แล้วนะฮะนอนเยอะเกินไปมาเร็วโอเคตอนนี้เรายังพอคราฟอะไรได้อยู่บ้างนะฮะคือวิทยุเหรอวิทยุยังไม่จำเป็นเท่าไหร่โซฟายังไม่เอาโอเคตอนนี้เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้วันนี้โอเคตอนนี้ต้องใช้ฟิลเตอร์เหรอหรือเปล่าตั้งไม่ได้ไม่มีฟิลเตอร์งั้นก็คราฟขึ้นมาสักคราฟเอามาสักได้แค่3อันเอามาสร้างโอเคบ้านเราลื้อหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วใครมาวะสร้างไม่เสร็จเหรอสร้างให้เสร็จสิครับเคบูโน่เราจะใส่อาหารล่อมันโอเคบูโน่ตอนนี้นายมาดูนี่ก่อนวิ่งซะเลยโอเคอันนี้มามีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้เวพอนเราไม่สนใจนะอาหารกระป๋องเหรออืมอุ้ย29อันเลยไม้เหรอจำเป็นไหมไม่ได้อะไม่พอไม่เอาไม้ไม่เอาบุหรี่เหรอลองเอาซิกเกอร์เรตเราแลกกับอะไรดีอะน้ำไม่น่าสนใจอะวันนี้แม่งสนใจเลยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่เวิร์คไม่น่าสนใจนอนเรื่อยๆทั้งหมดอาวุธนี่มันสนใจเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยมันน้อยไปใช่ไหมโอเคสองอย่างนี้มันคือมันอยากได้แต่เรามีบุหรี่อยู่แล้วนี่ไม่เอาบุหรี่เป็นของไม่ดีนะไม่ได้ไม่เอาตอนนี้ตัวนี้คืออะไร
ทำอะไรได้วะอันนี้อ๋อมีเราเอาอะไรดีตอนนี้อาหารเหรออาหารเราก็มีอยู่นะเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนี้มีอาหารอยู่นี่ยามีอันนี้ยืนทำอะไรวะช่างมันก่อนเอาไม้ไหมบางทีเราก็ขี้เกียจไปอันเดียวไม่ยอมสองอันได้แล้วอันนี้ไม่ได้อันนึงได้พวกนี้เราคราฟขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ไปแล้วด้วยเอาไงดีอ่ะแลกอะไรดีวะไม่ได้เดี๋ยวจะแลกดีไหมให้นี่เช็คของดีกว่าทำอะไรได้บ้างรอบนี้เราจะอัปเกรดตัวนี้เราจะต้องใช้ของเครื่องมือกับไม้ของเครื่องมือมันเยอะพาสเราแลกพาสได้ไหมพาสไม้เครื่องมือแลกกับสองอันนี้เอาไหมไม่เอาโอ้ยไม่เอาเพชรสองอันแลกโอเคไปเลยตอนนี้เราขาดแค่กล่องเครื่องมือเท่านั้นยังไงต่อดีอัพเกรดไม่ได้ขาดกล่องเครื่องมืออย่างเดียวตัวไหนหิวบ้างนี่เป็นนักวิ่งเหรอมานี่กินซะอย่าบ่นเซ่บุโนตอนนี้เราเอ็นเดย์กันไหมนี่แค่ try โอเค end day ดีกว่าเราไปหาของกันเราไปที่ไหนได้ที่นี่เหรอตอนนั้นเราไปที่ไหนวะจำไม่ได้แล้วเอานี่ไปแล้วกันกาดแม่งนั้นคู่เลยกลัวแม่งมาบุกอีกวะอย่างนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วไม่เอายังไม่ไปไปที่นี่แล้วกันเราเอามีดไปอย่างเดียวโอเค let's go มาสูงเข้าไปที่นี่เราบุกมันแล้วของยังไม่หมดเลยทีเก็บไม้เก็บไว้ก่อนตอนนี้ขึ้นไปข้างบนมาเอาของให้หมดก่อนที่นี่ยังมีของเหลืออยู่นี่แหละที่เราต้องการขึ้นไปหรือของเครื่องมือกับไม้อะตอนนี้เราต้องการของเครื่องมือเยอะมากๆเพื่อทำการอัปเกรดมีหนังสือยังไม่เอาอ่ะเนี่ยโอเคมีไม้เก็บมาก่อนดูนี่มีกล่องเครื่องมือไม้เราเยอะแล้วเอาไม้ออกไปก่อนเก็บมาโอเคเราของเต็มแล้วตอนนี้ในบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรา run to exit ครับกลับบ้านจะได้ไม่เหนื่อยมากโอเควันที่7แล้วนะฮะสงครามก็ยังดำเนินต่อไปโอเค
กลับมาถึงบ้านละเราโดนบุกไหมโอเคเราไม่โดนบุกโอ้โล่งแต่รู้สึกว่าจะเหนื่อยกันนะทรายนอนพักเลยครับโอเคขอบใจนายมาก very hungry ทำอาหารทีตอนนี้มาช่วยๆกันหน่อยตอนนี้ not a good day เราเข้าใจว่ามันไม่ดีโอเคขาดเกาะเครื่องมืออีกตามเคยมัน try make very hungry ก็กินสิครับมาโก้เดี๋ยวนายจะต้องโอเคตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างเอาไม่ทันป่วยหรือเปล่าวะบาดเจ็บไหมลองดูใช่ด้วยโอเครู้แล้วเด็บเด็กยาหน่อยผมไม่ได้ป่วยนะไม่เป็นไรโอเคนี่มาเราว่าเราน่าจะคราฟทำเตียงสักอีกหนึ่งอันไหมไม่เอาใช่ไหมเอาเว้ยโอเคตอนนี้ป่วยไหมไม่ป่วยมาทำเตียงสักอันไหมจะได้นอนกันได้อยู่3คนก็ดีเหมือนกันโอเคสร้างเตียงได้ขอสักอันแล้วกันตอนนี้โอเคไปสร้างเตียงหน่อยนายจะได้นอนเอานะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบูโน่เราแค่รอเวลาให้มันมืดแล้วเราก็ออกไปหาของเหมือนเดิมเราจะไปหลังไหนดีอะตอนนี้เราจะเอามาโก้ไปมาโก้กล่องเยอะกระเป๋าเยอะสิช่องเยอะสุดในตอนนี้ที่เรามีโอเคเป็นไงนอนได้นอนกันหมดบ้านเลย hungry Marco มากินก่อนเผื่อจะต้องใช้นายไปหาของอะนายจะได้มีแรงตอนนี้องศาอุณหภูมิของตึกนี้ก็อยู่ที่20องศาก็กำลังดีโอเคไม่หิวแล้วไปยังเหนื่อยอยู่นอนซะตอนนี้ของเรามีอะไรบ้าง herb vegetable แล้วก็อะไร filter มันคืออะไรวะ orange wash love fruit แล้วก็ยาต่างๆมีกาแฟบุหรี่การ powder ดินปืนนั่นเองพาเอาไว้ทำอาวุธแล้วก็มีดฟิลเตอร์เอาไว้ทำน้ำเจลลี่เอาไว้แลกของได้โอเคตอนนี้เรารอเวลาอย่างเดียวโอเคมันหายเหนื่อยแล้วตอนนี้มาโก้นายหายเหนื่อยแล้วเราเอ็นเดย์กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวไนซ์ตอนนี้มาโก้พร้อมที่จะลุยกันแล้วนะครับตอนนี้พวกนายน่าจะกาดนะเผื่ออะไรมันไม่ปลอดภัยขึ้นมาตอนนั้นเราไปที่นี่ใช่ไหมอันนี้เราไปมาแล้วอันนี้คืออะไรQuiet House ลองไปดูแล้วกันนะโอเคเราจะพกมีดไป1ด้ามเพื่อความปลอดภัย
คลิสโกมาแล้วมีอะไรบ้างขอสำรวจหน่อยโอเคของเครื่องมือไม่มีอะไรเลยที่นี่ดูเหมือนจะสภาพยังโอเคอยู่มีไม้เก็บไว้ก่อนครับอ่ะทำการส่องเข้าไปมีคนอยู่ด้วยเอ้านี่มันบ้านคุณตาคุณยายหรือเปล่านะน่าใช่เราอย่าฆ่าเขาเลยดีกว่านะครับไปไปค่อยๆเข้าไปเฮ้ยโอ้เฮ้ยตัวลุกไว้เออเฮ้ยอะไรอ่ะ you get not kill เอาหน้าผมไม่ได้มาทำอะไรผมแค่มาเอาของนะเอาอย่าให้ผมต้องลงมือเลยตาเพื่อความอยู่รอดของพวกผมมาตาสวัสดีครับยายโอเคเก็บให้หมดว้าวเก็บเรียบครับโทษทีนะตาพาร์ทเหรอน้ำเราไม่เอาอ่ะเราทำเองได้ตอนนี้โอเคทำการสำรวจให้หมดฟอฟมีพาร์ทโอเคแบบนี้ตาอย่าบ่นตาตาอย่าบ่นมีนี่สองอันน้ำตาลน้ำตาลยังไม่จำเป็นอาหารกระป๋องตาอย่าบ่นเซเดี๋ยวผมฆ่าทิ้งเลยนี่โอเคอันนี้เรายังไม่เอาดีกว่าเราไปแค่นี้โอเคตาผมไปละเจอกันวันหลังนะตาบ๊ายบายตาบ๊ายบายยาย What is going on กลับแล้วไม่อยู่แล้วโอเคมาก็อิสแตโอ้ยสงสารตายายคู่นี้จริงๆหลายคนมักจะฆ่าเขาทิ้งนะฮะแต่ผมไม่ฆ่าดีกว่าผมสงสารเขาฮะโอเคเรากลับมาแล้วเราจะโดนปล้นหรือเปล่าเฮ้ยดราม่าอีกแล้วสิฉันไปเจอผัวเมียอะไรน่าจะเป็นคนแก่อะไรคนแก่ผัวเมียโอเคเราได้เนื้อแล้วโอเคเราไม่ดราม่าเท่าไหร่ตอนนี้เก็บเนื้อมาอ๋อใส่เหยื่อเข้าไปใหม่ตอนนี้อัปเกรดได้ไหมขาดอีกแหละเดิมใครพอจะคุยได้บ้างอ้าวไปคุยหน่อยปลอบใจมาหน่อยเอ๊ะ oh, very hungry อีกแล้วบูโน่บูโน่ในทำอาหารได้ก็ทำซะทำไม่ได้แล้วไม่มีไฟคราฟสิครับเฮ้ยเฮ้ยเอาอันนี้มาตักอันโอเคสองอันเลยนี่หว่าอันเดียวพอได้ไหมอันเดียวพอโอเคตอนนี้เราก็ทำการอาหารขึ้นมาโอเคแดกซะเวลี่ฮังกี้คนเดียวเลยคนแค่ฮังกี้โอเคตอนนี้มันทรายเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยบ่อยกันจังพวกนี้ไปเลยมึงไปนอนไปเฮ้ยไม่ดูนี่ดีกว่าคาร์บอะไรได้บ้างอันนี้สร้างไว้น่าจะลดการบุกรุกได้น่าจะหรือว่าใช่นะน่าจะนะเพราะว่าเป็นการปิดหน้าต่างของสิ่งก่อสร้างอะไรประมาณนี้โอเคคุยไปเรื่อยๆตอนนี้มาโก้โซโล
โอ้ยโทษด้วย คือตอนนี้ SAQ นี่มันน่าจะเป็นอาการเศร้าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงมันดูบุหรี่ไว้เฮ้ยเออมันดูบุหรี่บุหรี่หมดแล้วเหรอเฮ้ยบุหรี่หมดอะไรกันใครมาอ่ะมันมาอ่ะโอเคมันมาได้เวลาจริงไปบูโน่นายเจรจาหน่อยเราไม่มีนักเจรจาที่ดีโอเคว่าไงมาแลกอีกแล้วสินะตอนนี้เราต้องการอะไรเครื่องมือนั่นเหรอสนใจไหมโอเคสนใจเอาไปเลยส่วนปืนล่ะแม่งไม่สนใจโหอันนี้แม่งสนใจเลยไม่สนใจเรดดี้คอมมอนยิ่งเฉยๆมากไปโหสนใจเราเอาอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยไม้เอาไม้เยอะแยะไม่ได้วะไม้ไม่เอาเราเอาแค่นี้ก่อนโอเคเราเอาแค่นี้แหละโอเคนะบายกลับไปได้ละว่าไงสองคนนี้เรารู้ว่า try เอาเหนื่อยก็ไปนอนกันช่วงนี้เรานอนได้โอเคไปพักผ่อนรอเวลาเดอะไนท์แล้วกันนะตอนคืนเราก็จะไม่ไปดีกว่ามั้งบ้านตายายเราสงสารแกเนาะเราจะลองเปลี่ยนที่ดูมีอาวุธสักอย่างทำอะไรก็ได้อุณหภูมิอยู่ที่19องศานะครับตอนนี้ก็วันที่8ผ่านไปแล้วโอเคของเรายังมีอยู่ยาอะไรบ้าบ้าอาหารก็ยังโอเคนะเรามีนี่ถ้าสร้างอีกสักอันก็คงจะดีเนาะมันจะได้ไล่เลียงได้เลียงกันหรือไงอาหารกระป๋องหนึ่งกระป๋องเหรอโอเคตอนนี้เรารอเวลาอย่างเดียวให้พวกนี้มานอนพักผ่อนกันไปนี่ซากรถถังหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะเสื้อผ้าเหรอเละหมดเลยเว้ยตึกนี้ยังคงคำเดิม Fuck the wall โอเคเรารอเวลาอย่างเดียวตอนนี้เพิ่ง4 โมงเองเหรออ้าวโอเคมีคนฟื้นแล้วตอนนี้มัน hungry นี่ก็ฟื้นเหรอ hungry เหมือนกันเอ้ามึงนัดกันฟื้นหรือไงฟ้าโอเคงั้น end the day เลยแล้วกันนี่มันยังไม่ทันกินเลยเวนกับมาโก้เหมือนเดิมครับพวกนี้กาดไปตอนนี้เราจะลองเปลี่ยนที่ดูซูเปอร์มาร์เก็ตไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่ small apartment building เหรอโอเคลองไปดูพกมีดไป1 อันLet's go ครับว้าวมาแล้วรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ด้วยนะฮึฟน่ากลัวอะไรอ่ะปอกกระสุนเหรอไม่เอาเอาของจำเป็นส่องเข้าไปไปเข้าได้ไหมเข้าได้เปิดปิดโอเคตอนนี้เราเข้าอุ้ยมีมันมีคนขึ้นไปแล้วขึ้นไปมีคนอยู่ยังไงมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าวะ
โอ้ยมีตู้เย็นเฮ้ยมันมีคนอยู่ว่ะข้างบนโอเคตอนนี้เก็บของที่จำเป็นก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆโอ้มันคงไม่ทำอะไรหรอกโอ้โหของมีคนอยู่ขึ้นมาข้างบนปะมันมีคนเจ็บอยู่เฮ้ยผมไม่ได้มาทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรนะโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งยิงอ่ะไอ้เหี้ยตายแน่เลยอย่าทำอะไรกูอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรกูโอ้ยไอ้เหี้ยมาก็ตายมาอะไรวะโอ้เข้าสู่วันที่9แล้วมาโก้นายอยู่ในใจเราตลอดไปไม่เฮ้ยมาโก้ตายแล้วโอ้โหตอนนี้ก็ดราม่ากันแน่นอนนะฮะตอนนี้ทำไงได้อะโหเราโดนยิงเลยฮะเราอุตส่าห์เราไม่ทำอะไรเลยฮะโหโอเคอย่างน้อยมาโก้ทำประโยชน์ให้เรามามากแล้วเขาเหนื่อยมากๆแล้วนั่งคุยกันเลยนั่งปรับทัศนคติกันไปฮะไม่มาโก้เราจะอยู่ได้สักกี่วันเชียววันนี้เพิ่ง9วันเองมาโก้ตายซะละโอ้รู้งี้เราหน้าบู๊ไปเลยเนาะเราหน้าสู้เขาไปเลยเราน่าจะสู้ไหวอยู่นะโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับไม่ไหวแล้วฮะเราเสียมาโก้ไปแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายครับ